ผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับใกล้จะถึงวันคริสต์มาสแล้วครับคริสต์มาสก็ต้องมาพร้อมกับอะไรคร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 ับนี่ครับต้นคริสต์มาสนะครับใช่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆพับต้นคริสต์มาสจากกระดาษ A4 ใบเดียวครับดูสิอะไรInfinity เพื่อนๆครับก่อนอื่นอันดับแรกเลยนะครับนี่เห็นอย่างนี้ครับเป็นแบบว่าง่ายๆเนาะเป็นแบบทุกอันเหมือนกันเป็นเหมือนต้นคริสต์มาสต้นสนอะไรเงี้ยเหมือนจะง่ายก็จริงครับดูอย่างนี้ดูง่ายมากก็จริงครับแต่เวลาทําบอกเลยนะครับผมใช้เวลาแกะเกือบชั่วโมงครับเกือบชั่วโมงจริงๆนะครับมันไม่ง่ายเลยครับดูอย่างนี้ง่ายแต่ทําจริงไม่ง่ายเลยนะครับเพราะในวิดีโอจาก TikTok ที่ผมเจอมามันก็เร็วมากครับเร็วและข้ามด้วยนะครับเหมือนแบบกลัวคนจะทําตามได้อะไรประมาณนั้นนะครับไปเร็วๆแล้วก็ข้ามครับผมใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงเพื่อแกะมาครับแล้ววันนี้ครับผมจะมาสอนเพื่อนๆต่อครับนั่นหมายความว่าเพื่อนๆต้องตั้งใจดูให้ดีๆเลยนะครับหรือจะให้ดีไปหยิบกระดาษ A4 มาณตอนนี้แล้วพับไปพร้อมๆกับผมเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เชื่อว่ามันแกะยากแค่ไหนเราไปดูวิดีโอที่ผมเจอมาจาก TikTok กันเลยครับว่ามันโหดหินขนาดไหนครับอ่ะมาเนี่ยครับต้นคริสต์มาสเห็นไหมครับเขาก็บอกครับพับขึ้นไปครับพับมาดูครับดูความเร็วของเขาครับพับดูดิดูดิจับปุ๊บไม่พุ่งไปจ้าปุ๊บอยู่ได้เดี๋ยวข้ามไปข้ามไปดูดิปุ๊บไปปุ๊บข้ามปุ๊บพับสามเหลี่ยมอย่างงี้ปุ๊บข้ามมันทิ้งแล้วเห็นไหมปุ๊บชับชึบตึ๊บอ่ะดูดีมากเนี่ยพับไปพับมาใกล้จะเป็นต้นแรกนี่เห็นไหมดูโอ้โหเร็วจริงเร็วมากครับถึงบอกว่าแกะได้นานจริงๆครับผมเนี่ยนี่ตัดอ่ะแล้วก็พับนี่ครับเสร็จแล้วเขาก็เสกครับเขาขี้เกียจทำปุ๊บเรียบร้อยเสร็จตู้มเห็นไหมโอ้ออกมาสวยงามเลยครับเนี่ยช่องอะไรครับช่องฟัวเอเบ้เทเลอร์ผมไม่แน่ใจถูกหรือเปล่านะครับแต่ก็เนี่ยครับช่องนี้เขาทำเยอะไว้เยอะครับเห็นกันถึงความเร็วและความข้ามกระโดดเขาไหมครับโอ้ยากมากครับถ้าเพื่อนนั่งดูแล้วก็แกะจากวิดีโอเขานะครับเพื่อนๆอาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงอาจจะไม่ถึงชั่วโมงเท่าผมนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยแหละแต่ไม่ต้องห่วงครับผมแกะมาให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำให้ดูช้าๆชัดๆทีละขั้นตอนเอาเป็นว่าเพื่อนๆทุกคนดูแล้วทำตามได้เลยนะครับดีเปล่าเยี่ยมผมเสียเวลาแทนเพื่อนๆแล้วครับเพราะงั้นช่วงปีใหม่นี้ใครไม่อยากเสียเงินไปซื้อต้นคริสต์มาสแพงๆต้นละหลายร้อยหรือเป็นพันนะครับนี่ครับจากกระดาษA4ได้ครับว้าวมาเราจะทำยังไงเรามาพับไปพร้อมๆกันเลยครับหยิบกระดาษมายังหยิบกระดาษมายังมาเลยมาพร้อมกันลุยฮู้อ่ะมาครับนี่นะครับต้นแบบของเรานะครับเราเริ่มจากกระดาษ A4 ธรรมดาก่อนนะครับซึ่งคล้ายๆหลายวิดีโอครับไม่ได้ใช้เต็มแผ่น A4 นะครับทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็อย่างที่ผมบอกเป็นประจำทุกครั้งนะครับว่าถ้าจะให้ดีนะครับใช้คัตเตอร์ตัดครับมันจะเรียบเนียนสวยครับเพราะถ้าเกิดใช้มือดึงหรือว่าไม้บรรทัดนะครับมันก็บางทีอาจจะแบบเป็นคุยๆที่ปลายได้นะครับแต่นี่แล้วแต่ถ้าใครขี้เกียจก็ไม่เป็นไรครับแต่เหมือนเดี๋ยวดูนี่เห็นไหมตรงปลายมันจะแหลมเฟียบเลยถ้าเกิดว่าเราใช้คัตเตอร์ตัดนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสไม่เป็นไรครับใช้มือได้ครับแล้วแต่นะครับอ่ะพอได้สามเหลี่ยมมาอย่างนี้ครับเราทำรอยก่อนครับทำรอยให้มันพับง่ายๆครับพับสามเหลี่ยมไปเลยครับตามนั้นเดิมแล้วก็พับขึ้นมาอย่างนี้นะครับต้นนี้มันยังไม่งงครับผมไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับง่ายๆครับพับขึ้นอย่างเดียวครับอ่ะโอเคพับขึ้นนี้ใส่ก็คลี่ออกมาเลยครับเป็นสี่เหลี่ยมเลยปุ๊บทีนี้ก็จับแนวตั้งนี้ครับพับขึ้นไปจับให้เรียบเสมอนะครับให้มันพับตรงกลางนะครับแล้วก็หันข้างครับพับครึ่งอีกเช่นกันครับโอเคจากนั้นคลี่ออกมาหมดเลยครับเคลียร์มาณจุดเริ่มต้นเลยนะครับก็พลิกมาด้านหลังครับนี่ดูดีนะครับตรงนี้อาจจะงงนิดนึงครับจับขึ้นมาครับแล้วพลิกให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดให้ได้ครับเข้าใจไหมครับนี่นะนี่เห็นไหมดูดีนะครับเส้นที่มันจะปูดขึ้นคือเส้นที่เป็นรูปบวกนี้เลยนะครับนี่1 2แล้วก็3 4นี่นะครับนี่เห็นไหมนี่จับอย่างนี้นะครับนี่จับขึ้นมาแล้วก็จับเส้นนี้ปุ๊บนี่นะครับเป็นสี่เหลี่ยมขนาดตัดแบบนี้นะครับแล้วก็รูดให้เรียบเนียนกริปนะครับปุ๊บจากนั้นตรงนี้ครับด้านหนึ่งมันจะเป็นหัวแหลมนะครับด้านหนึ่งจะเป็นเนียนที่มีเปิดข้างในนี้ครับให้เราพับด้านหัวแหลมนี้นะครับแล้วด้านหัวแหลมนี้นะพับขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นี่อย่าผิดด้านนะครับด้านที่เป็นหัวแหลมนี้นะด้านที่เป็นหัวแหลมที่ปิดนะไม่ใช่ด้านที่เปิดนี้นะครับด้านที่เป็นหัวแหลมที่ปิดสองข้างเลยสามเหลี่ยมขึ้นมาเพราะมันตรงกลางเท่ากันนะครับมันก็จะเบี้ยวได้ครับจากนั้นขั้นตอนนี้ดูให้ดีเลยนะครับนี่ให้เราเปิดนี่ออกมาครับเปิดมาข้างหนึ่งนะนี่แล้วเอามือกดตรงกลางนี่ลงไปกดตรงกลางลงไปปุ๊บนึกออกไหมเหมือนว่าเปลี่ยนกันนะเปลี่ยนตรงกลางแต่เมื่อกี้ที่ปูดอยู่ให้เป็นฮุบเข้าไปแล้วก็กลับให้เป็นรูป
สามเหลี่ยมเช่นเดิมถูกไหมให้มันระบุอยู่ข้างในอย่างนี้อย่างนี้โอเคนะเข้าใจนะอีกข้างก็เช่นกันครับทำเหมือนกันครับเปิดออกมาแล้วก็กดตรงกลางเข้าไปเรียบร้อยครับมันก็จะเหมือนในรูปแบบนี้แทนจากนั้นก็กลับอีกด้านหนึ่งครับแล้วทำเช่นเดียวกันเลยครับพับเข้ามาครับปุ๊บทำเหมือนกันเป๊ะเลยครับโอเคมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบซองใส่เครปอะไรอย่างเงี้ยนี่ต่อใช่ไหมครับจากนั้นครับดูนะครับนี่ด้านในจะเป็นอย่างนี้นะต้องเรียงตัวกันถึงจะถูกนะครับนี่อันสูงอันสูงอันสูงอันเตี้ยอันเตี้ยอันเตี้ยต้องเข้าอย่างนี้นะครับถ้าเกิดมีความบิดเบี้ยวไม่ตรงกันสองข้างคือผิดแล้วนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปครับด้านหัวนี่ครับให้เราพับลงมาข้างล่างก่อนพับมาเพื่อเป็นการทำรอยให้มันจะได้พับเข้าไปถูกนะครับพับลงมาอย่างนี้เสร็จแล้วก็พับกลับเข้าไปครับเข้าไปในตัวเองนะไม่ต้องไปข้ามดูนันอื่นนะครับพับเข้ากับที่ของตัวเองอันเดียวเลยอันเดียวแค่นี้พอนะครับสองข้างเลยครับทำเหมือนกันครับการพับลงมาอย่างนี้ก่อนมันจะทำให้ง่ายครับให้เราพับกลับง่ายถ้าไม่พับลงก่อนอย่างนี้พับกลับยากครับผมลองทำดูแล้วยากผมก็งงว่าเขาพับทำไมอ๋อที่แท้เพราะเหตุผลอย่างนี้นี่เองนะครับเนี่ยพอพับกลับไปปุ๊บมันจะมีรอยอยู่มันจะแบบฟุบเข้าไปทันทีเลยนี่เป็นอย่างนี้ครับจากนั้นนี่ครับหันตะแคงข้างนี้ครับแล้วเปิดตรงกลางออกนึกออกไหมแบะออกมาทั้งสองข้างเลยทั้งด้านนี้และด้านหลังครับแบะออกมาตรงกลางครับเปลี่ยนด้านครับจากเมื่อกี้อยู่ด้านนี้ใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นด้านเป็นอย่างนี้ฟับอย่างนี้งงไหมงงไหมไม่งงนะแล้วก็ทำเหมือนกันครับพับเข้าไปข้างในเช่นเดียวกันเลยครับพอเก็ตยังพอเก็ตยังปึ๊บนี่ตรงนี้คือเสร็จเรียบร้อยครับมองไปข้างในนี่ต้องเป็นรูปที่สมดุลแบบนี้นะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆทำแล้วออกมาเหมือนผมแบบนี้แปลว่าถูกต้องแล้วครับถ้ายังไม่ถูกตรงนี้ย้อนกลับไปดูใหม่นะครับผมว่าผมไปแบบช้าๆแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้พอนึกภาพบอกแล้วใช่ไหมพอนึกภาพบอกแล้วใช่ไหมเป็นเรื่องต้นอย่างนี้ใช่ไหมเห็นไหมเท่ากับเป๊ะเลยในขั้นตอนสุดท้ายนี่แหละครับเป็นขั้นตอนที่ยากหน่อยไม่ใช่ยากมันจับยากมันไม่ค่อยถนัดมือนะครับก็คือแล้วก็เอากรรไกรมาตัดนี่นะตัดเป็น3บั้งทั้ง2ข้างไปเลยนะครับตัดไปเลยตัดให้ขาดไปเลยนะให้ขาดไปเลย3บั้งอึ๊บถ้าอยากให้สวยอีกด้านนึงก็ไม่ต้องเท่ากันถัดไปถัดไปลงไปนิดนึงลงไปนิดนึงนี่ลงไปนิดนึงตัดได้ขาดเลยนะโอเคทีนี้ครับเราต้องพับครับพับเพื่อให้มันเป็นแบบแหลมๆอย่างนี้ไงนึกออกไหมนี่ดูชัดนะครับการพับตรงนี้นะครับเราตัด3ทีก็จะมี4บั้งครับนี่1 2 3 4ใช่ไหมครับบั้งบนไม่เป็นไรครับปล่อยไปนี่บั้งบนปล่อยไปให้มันเป็นแหลมๆสวยงามอย่างนี้นะครับแล้วก็พับที่เราก็เริ่มพับที่บั้งที่2ครับนี่เอาให้แหลมๆลงไปข้างล่างอย่างนี้ให้ด้านล่างแหลมที่สุดนะจึ๊บเสร็จนี่ชึบนะนี่ปึ้งนี่ฮะแหลมๆอย่างนี้เห็นไหมนี่เข้าออกไหมถ้าเป็นแบบนี้นะครับทำทุกอันครับโอ้นึกออกไหมพอเสร็จแล้วแล้วก็เปิดมาปึ๊บทำมันต่อไปครับเหมือนกันครับทำเป็นแหลมๆครับทำเปิดไปเรื่อยๆครับนี่ก่อนนะโอเคตรงนี้ทำเหมือนกันทุกอันไม่มีปัญหาก็เปิดทำไปเรื่อยๆเลยไปเราไปภาพเร็วๆเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาตรงนี้ A few inches later เรียบร้อยครับนี่ออกมาเสร็จแล้วครับตรงนี้มันก็จะยังไม่สวยเห็นไหมจะเป็นแบบเบี้ยวไปเบี้ยวมาเราจัดครับเราครีออกมาครับมันคือกระดาษครับเราครีออกมาทำให้ทุกด้านมันเท่าๆกันนะครับมันจะสวยหน่อยนะที่ใกล้กันก็แบะออกใกล้กันก็แบะออกนี่โอเคเรียบร้อยครับนี่คือต้นคริสต์มาสครับดูรอบๆเห็นไหมครับคือถ้าจะมองให้มันสวยเราต้องอย่าไปมองด้านที่เราพับข้างบนตรงเนี้ยนึกออกมั้ยต้องมองจากไกลๆนะครับจากด้านข้างนี่สวยเลยเห็นมั้ยนี่สวยมั้ยครับสวยมากแต่ตรงนี้นะผมมองว่าจริงๆทั้ง2ข้างหน้าต้องตัดให้เท่ากันพอไม่เท่ากันแล้วดูดิเห็นมั้ยมันมีความตรงนี้สูงตรงนี้เตี้ยนะครับหน้าตัดเท่ากันน่าจะสวยนะครับแต่เหมือนเนี่ยสีของกระดาษก็มีผลนะดูดิอันนี้เหมือนต้นคริสต์มาสจริงๆเลยเห็นนะอันนี้มันแบบสีชมพูต้นคริสต์มาสสีชมพูไม่ค่อยเห็นไงก็แปลกๆตานะครับแต่ก็สวยดีนึกภาพว่าทำเยอะๆๆๆดีเหมือนป่าต้นสนอะไรอย่างนี้เลยนะครับแต่ก็นี่ครับนี่คือการพับกระดาษออกมาเป็นต้นคริสต์มาสนะครับออกมาสวยใช้ได้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหเยี่ยมปุ๊บ
นี่เป็นยังไงครับต้นคริสต์มาสทั้ง2ต้นของผมครับเฟี้ยวไหมล่ะครับดูด้านในนะเห็นไหมเป็นแฉกๆแบบดูดิมันพอแยกออกได้นะแต่อย่าแยกออกมาหมดนะแยกมาหมดหลุดนี่ไม่สวยนะจบเลยนะครับคือไปตั้งโชว์ไม่น่าเกียดอ่ะขนาดนี้กระดาษแบบรีไซเคิลที่ใช้แล้วอ่ะเอามาพับยังดูดีเลยเห็นไหมครับเอาไว้เป็นอีกหนึ่งไอเดียในการแต่งบ้านช่วงปลายปีนี้ช่วงคริสต์มาสได้นะครับเยี่ยมปุ๊บแต่ก็คือในบ้านเราอาจจะไม่ตื่นเต้นกับเทศกาลคริสต์มาสมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ต้องมีบ้างแหละคนที่ตื่นเต้นหรือว่าคนที่นับถือศาสนาคริสต์ที่อยู่ในเมืองไทยก็ต้องมีบ้างนะครับก็มาฝากไว้เป็นอีกหนึ่งไอเดียแล้วกันนะครับเผื่อใครอยากจะแต่งบ้านช่วงคริสต์มาสอะไรอย่างนี้นะครับก็จัดไปเลยครับหรือใครที่มีอยากจะพับลองดูเล่นๆก็ได้ครับไม่เสียหายครับการนั่งพับกระดาษแบบนี้มีประโยชน์มากๆนะครับฝึกหลายๆอย่างของเราครับฝึกบริหารกล้ามเนื้อมือฝึกสายตาฝึกสมาธิครับฝึกความอดทนอันเนี้ยสำคัญเลยเพราะว่ามีความงงความมึนๆเล็กๆน้อยๆเวลาทำนะครับก็ได้ฝึกความอดทนไปด้วยนะครับลองพับดูนะครับไม่เสียหายเชื่อผมนะครับการพับกระดาษมีอะไรมากกว่าที่เพื่อนๆคิดแน่นอนครับเมื่ออย่างเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บเอาไปให้น้องเจ้าจันเล่นได้อีกโอ้โหได้ใช้เวลากันในครอบครัวสุดยอดจริงๆครับวันนี้ก็ไม่ใช่นะครับ DIY พับกระดาษเป็นต้นคริสต์มาสที่ผมมาฝากเพื่อนๆนะครับยังไงถ้าอยากให้ผมพับอะไรอีกคอมเมนต์ขอเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับถ้าเกิดหาวิธีทำได้นะเพื่อนที่บอกผมไม่ได้เก่งขนาดที่จะแบบคิดเองได้ผมก็ต้องไปพยายามหาวิธีจากที่อื่นมาแต่อย่างที่เพื่อนๆเห็นไปนะครับมันเร็วมันข้ามมันแบบไม่ทันเนี่ยผมก็ต้องนั่งแกะแล้วมาสอนเพื่อนต่อนะครับอยากดูอะไรบอกมาเดี๋ยวผมแกะมาสอนให้แบบนี้นะครับโอเคในวิดีโอหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับช่องผมโดนแบนไปเพิ่งกลับมายังช็อกไม่หายเลยนะครับถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมว่าผมโดนแฮ็กได้ยังไงอะไรแล้วแบบกลับมายังไงก็กดที่การ์ดนะครับผมอธิบายรายละเอียดยิบนะครับว่าทำไมถึงโดนแฮ็กเกิดอะไรขึ้นครับเป็นความประมาทของผมเองนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก้าวกันต่อไปครับครอบครัวตัวแสบทุกคนครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่เป็นน้องจันเดมาเลยน้องจันมาเลยของเล่นอีกแล้วจ้าลือ